ชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่งซึ่งอพิโซด5แล้วเราเดินทางมาถึงอพิโซดที่5ซึ่งจริงๆก็จะเป็นบทที่4ของในหนังสือ chapter 4ซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาตั้งชื่อไว้ว่าเป็น the value of suffering value ก็คือแปลว่าคุณค่านะคะ suffering คือการทนทุกทรมานอ่ะจะมาดูว่าคุณค่าของการทุกทรมานเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะในบทนี้ว่าเขาจะสื่ออะไรกันแน่ ซึ่งพอพอขึ้นบทม,มาเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องของชาวญี่ปุ่นคนหนึงค่ะซึ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตข้ามไปก่อนนิสัยวะจะขออนุญาตข้ามไปก่อนเพราะมันยาวมากเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังทีหลังนะคะเอ,อทีนี้เราจะมาขึ้นหัวข้อที่มันดูแบบว่าดูเหมือนเป็นหลักการมากขึ้นกันก่อนนะคะว่าอะไรอ่ะมาหัวข้อแรกมาได้ยินได้ยินกันอยู่ใช่ไหมคะได้ยินชัดเจนเนาะอืม มาโอเค the self awareness onion นะคะหัวหอมค่ะอะไรเกี่ยวอะไรด้วย onion นะคะก็คือหัวหอม self awareness ก็คือการเข้าใจตัวเอง aware ก็คือการที่เรารับรู้ตระหนักรู้ self ก็คือตัวเองนะคะการรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเอง the self awareness onion ทำไมเขาถึงเปรียบได้กับเป็นหัวหอมแห่งการเข้าใจตัวเอง่อะ self awareness is like an onion การเข้าใจตัวเองเนี่ยสามารถเปรียบได้กับหัวหอมค่ะ there are multiple layers to it เพราะมันมีหลายชั้นคำว่า layer ที่เป็นภาษาไทยเนี่ยค่ะเราจะออกเสียงว่าเป็น layers layers มันจะไม่ได้ออกเสียงแบบว่าเยอะชัดขนาดนั้นนะคะ there are แปลว่ามี multiple ก็คือหลายๆอันหลายๆชั้นนั่นเอง there are multiple layers to it and the more you peel them back the more likely you're going to start crying at inappropriate times มันมีหลายชั้นและยิ่งคุณปอกหัวหอมเข้าไปเรื่อยๆคุณก็จะยิ่งเสี่ยงกับการเสียน้ําตาในเวลาที่มันไม่สมควรนะคะก็คือเหมือนกับว่าอาจจะไปเจออะไรที่แบบทําให้เรารู้สึกจุกรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเออ l e t say the first layer of the self awareness onion is a simple understanding of one's emotions เรามาลองสมมุติกันว่าชั้นแรกของหัวหอมเนี่ยห,หัวหอมแห่งการเข้าใจตัวเองคือการเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง

แต่โชคร้ายค่ะ unfortunately ก็คือน่าเสียดายโชคร้ายที่มีคนจำนวนมากนะคะที่ไม่สามารถแม้แต่จะเข้าถึงขั้นที่ง่ายที่สุดที่เป็น basic level ที่ระดับแบบ basic ที่สุดของการเข้าใจตัวเอง I know because I'm one of them นะผมรู้ก็เพราะว่าผมนี่แหละคือหนึ่งในนั้น My wife and I sometimes have a fun back and forth that goes something like this. ซึ่งผมกับภรรยาบางครั้งมันก็จะจะมีบทสนทนาแบบว่าที่ที่คุยกลับไปกลับมาอย่างนี้ค่ะ back and forth back and forth ก็คือกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเหมือนตีโต้กับ back and forth นะคะซึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้เอ่อ uh, her เธอเธอก็จะพูดว่า her ในที่นี้ก็คือภรรยานะคะ me ก็คือผมนะ her what's wrong มีอะไรหรือเปล่าอ่ะ Me. not nothing's wrong nothing at all ก็ไม่เป็นไรนี่ไม่มีอะไรสักหน่อยไม่มีอะไรเลย her no something's wrong tell me ไม่จริงอ่ะเธอมีอะไรในในใจแน่ๆเล่าให้ฉันฟังได้นะก็คือบอกฉันมา tell me me I'm fine really ผมสบายดีจริงๆเออ her are you sure แน่ใจเหรอเธอก็จะบอกว่าแน่ใจนะ you look upset เธอดูเครียดพิกลน,นะเออ you look upset upset ก็คือแปลว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ me w i t h nervous laughter นะคะผมก็หัวเราะแห้งๆแบบ nervous ก็คือกังวลใช่ไหมแล้วก็เสียงหัวเราะก็คือ laughter นะคะ really no I'm okay seriously จริงดิเปล่าหรอกผมสบายดีจริงๆนะแล้ว30 minutes later 30นาทีต่อมาค่ะ30นาทีต่อมา me and that's why I'm so fucking pissed off He just acts as if I don't exist half the time ผมก็ผมนี่แหละผมถึงได้คนมโหไอ้หมอนั่นมันทำอย่างนั้นกับผมไอ้ทำทำอย่างกับผมไม่มีตัวตนอย่างนั้นแหละอารมณ์ว่าแบบต้องถามกันอยู่นานมากกว่าจะกว่าจะรู้ว่าเอ้ยตกลงโกรธตกลงว่ารู้สึกอะไรจริงๆด้วยตกลงว่ามึงเป็นอะไรอะ่ะเออนะคะเราทุกคนนะคะก็ We all have emotional blind spots นะคะเราทุกคนร้วนมีจุดบอด blind นะคะก็คือจุดบอดแบบว่าตาบอดนั่นแหละ blind นะคะ B L I N D blind ก็คือไม่สามารถมองเห็นได้ spot ก็คือจุดหมายถึงจุดอับนั่นเองเป็นจุดอับทางอารมณ์ด้วยเออ We all have emotional blind spots often they have to do with the emotions that we were taught were inappropriate growing up ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอารมณ์ที่เราถูกสอนมาแต่เด็กอะค่ะว่าไม่ควรแสดงออกมาเออเๆ like, like, อารมณ์กโกรธอย่างเงี้ยเธอไม่ควรโกรธนะเอออย่าแสดงอารมณ์โกรธออกมาอย่างนี้อย่างงี้ it takes years of practice and effort to get good at identifying blind spots in ourselves and then expressing the affected emotions appropriately but this task is hugely important and worth the effort นะคะ คือเราเลยต้องพยายามค่ะฝึกฝนอย่างหนักเลยเพื่อให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังรู้สึกยังไงอยู่แล้วค่อยเลือกวิธีแสดงออกถึงอารมณ์ดังกล่าวให้มันเหมาะสมด้วยคำว่าเหมาะสมนะคะคือ appropriately appropriately appropri นะคะซึ่งการทำแบบนี้งานนี้คือจริงๆเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะและคุ้มค่ากับที่เราพยายามจนรู้จักอารมณ์ของตัวเองแน่นอนนะคะ worth the effort effort แปลว่าความพยายาม worth ก็แปลว่ามีคุณค่าคือคุ้มค่านั่นแหละคุ้มค่ากับ ับความพยายาม worth the effort. The second layer of the self awareness onion is an ability to ask why we feel certain emotions. ชั้นที่สอง layer ที่สองของไอหัวหอมแห่งการตระหนักรู้รู้จักตัวเองเนี่ยก็คือการเข้าใจว่าทำไมเราถึงเราจึงรู้สึกถึงอารมณ์อารมณ์หนึ่งนะคะเช่นแบบว่า เราเราต้องรู้ว่าทําทไมเราถึงรู้สึกแฮปปี้รู้สึกว่าเออทำไมฉันมีความสุขทําไมฉันโกรธทาไมฉันเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือนั่นคือ the second layer these why questions are difficult and often take months and or even years to answer consistently and accurately ซึ่งไอ้คำถามทำไมพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่ยากกว่ามาก และมักต้องใช้เวลาหลายเดือนหรืออาจจะหลายปีเพื่อตอบคำถามให้ได้อย่างถูกต้องนะคะและตรงไปตรงมา accurately แปลว่าอย่างแม่นยำถูกต้อง Most people need to go to some sort of therapist just to hear these questions asked for the first time คนส่วนใหญ่ต้องไปหานักจิตบิบัดเพื่อที่จะได้ยินคำถามแบบนี้ที่นักจิตแพทย์เอาไว้ถามเราว่า why, why 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 ทำไมทำไมอะไรเงี้ยค่ะ Such questions are important because they illuminate What we consider success or failure ซึ่งคนส่วนใหญ่โอเคคำถามเหล่านี้สำคัญมากก็เพราะว่ามันทำให้เราเห็นว่าอะไรที่เราคิดว่าเป็นความสำเร็จหรือความล้มความล้มเหลวนะคะ Why do you feel angry ทำไมคุณถึงโกรธอะสมมติ Is it because you failed to achieve some goal เป็นเพราะว่าคุณทำตามเป้าหมายบางอย่างไม่ได้หรือเปล่า Why do you feel Why do you feel ทำไมคุณถึงรู้สึกเฉื่อยชาคำว่าเฉื่อยชานะคะอันนี้อันนี้อันนี้สับน่าสนใจนะคะ Lethargic Lethargic นะคะ Lethargic ก็คือเฉื่อยชารู้สึกไม่มี energy นะคะ Lethargic นะคะ And uninspired รู้สึกแบบว่าหมดไฟไม่มีไม่ได้ไม่มีแรงบันดาลใจอะ Lethargic and uninspired Is it because you don't think you're good enough มันเป็นเพราะว่าคุณคิดตัวเองคิดว่าตัวเองไม่ดีพอหรือเปล่าอืม This layer of questioning helps us understand the root cause of the emotions that overwhelm us. Once we understand that root cause, we can ideally do something to change it. การตั้งคำถามในขั้นที่สองเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจถึงสาเหตุพื้นฐานของอารมณ์ที่ครอบงำจิตใจเราอยู่ขณะนั้นแล้วหลังจากที่เราเข้าใจสาเหตุพื้นฐานแล้วอะเราจะสามารถลงมือทำอะไรบางอย่าง เพื่อที่จะเปลี่ยนเพื่อที่จะแกะ้แก้ไขมันได้ค่ะ root cause ก็คือสาเหตุที่เป็นรากของปัญหาจริงๆ but there's another even deeper level of self awareness onion แต่ยังก่อนยังมีอีกชั้นหนึ่งที่ลึกเข้าไปอีกของของ e e หัวหอมแห่งการเข้าใจตัวเองนะคะ and that one is full of fucking tears นะคะแล้ว อีกชั้นนี้แหละที่คุณต้องน้ำตาไหลพรากเลยนะคะ The third level is our personal values อ่าเป็นเป็นคุณค่าเขาเขาเรียกว่าค่านิยมส่วนตัวความเชื่อค่านิยมส่วนตัวและว่าชั้นที่3เนี่ยก็คือค่านิยมของเราเองค่ะ Personal values Why do I consider this to be success or a failure ว่าทำไมฉันถนึงคิดว่าสิ่งนี้คือความสำเร็จหรือความล้มเหลวสำหรับตัวเอง How am I choosing to measure myself แล้วก็เออฉันเลือกวิธีวัดคุณค่าของตัวเองยังไง่า by what standard am I judging myself and everyone around me แล้วด้วยฉันใช้มาตรฐานอะไรในการตัดสินตัวเองและคนรอบข้างตรงนี้แหละค่ะที่มันจะแบบว่าปั้งเออเฮ้ยทำไมเราไม่เป็นคนแบบนี้วะทำไมเราใช้เราใช้ค่านิยมใช้แาตรานนี้ในการตัดสินตัวเองในการตัดสินคนอื่นอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้มันสามารถทำให้เรารู้สึกแบบว่าอ บางทีมันก็เรานี่ก็แย่เนอะอะไรอย่างนี้ได้ได้เลยนะคะจริงๆถ้าใครประสบกับตัวเองนีน่น่าจะสามารถเข้าใจได้เหมือนกันเนาะ this level ในในเลเวลเนี้ยค่ะ which takes constant questioning and effort ซึ่งการลงมาถึงขั้นเนี้ยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากเพราะว่ามันต้องถามถามตัวเองเยอะมากๆ is incredibly difficult to reach but it's the most important because our values determine the nature of our problems and the nature of our problems determines the quality of our lives ซึ่งมันมันสำคัญที่สุดอะมันยากมากแต่มันสำคัญที่สุดเพราะว่าค่านิยมเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดลักษณะปัญหาของเราแล้วก็ลักษณะปัญหาของเราก็คือตัวที่กำหนดคุณภาพชีวิตของเรา quality of our lives คุณภาพ quality นะคะ values underlie everything we are and do. if what we value is unhelpful, if what we consider success or failure is poorly chosen, then everything based upon those values, the thoughts, the emotions, the day to day feelings will all be out of whack. ซึ่งเขาบอกว่าถ้าค่านิยมของเรามันไม่มีประโยชน์นะ unhelpful ถ้าเราเลือกตัวชี้วัดความสําเร็จและความล้มเหลวได้ไม่ดีอ่ะนั่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ขึ้นอยู่กับค่านิยมเหล่านั้นอะทั้งความคิดอารมณ์ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆทั่วไปก็จะไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นนะคะ like the whack ไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นนะคะ everything we think and feel about this situation ultimately comes back to how valuable we perceive it to be คือทุกอย่างที่เราคิด และรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในที่สุดแล้วมันก็คือภาพสะท้อนว่าเราให้คุณค่ากับเรื่องนั้นยังไงนะคะ Most people are horrible at answering these why questions accurately and and these prevents them from achieving a deeper knowledge of their own values คนส่วนใหญ่มักจะตอบคำถามว่าทำไมได้ไม่ตรงจุดค่ะไม่ตรงจุดในที่นี้ในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า accurately ก็คือไม่แม่นยำนั่นเองนะซึ่งตรงนี้มันทำให คนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าใจค่านิยมของตัวเองได้อย่างลึกซึ้งได้ซึ่งแน่นอน sure they may say that they value honesty and a true friend but then they turn around and lie about you about you behind your back to make themselves feel better อย่างเช่นอย่างเช่นว่าอ,อ,อย่างอย่างเช่นอย่างเงี้ยพวกเขาคนเหล่านี้อาจจะพูดกับคุณว่าเนี่ยฉันนะ่ะยึดถือค่านิยมของความจริงใจคนเราไม่ต้องจริงใจดีวะ at honesty ความจริงใจหรือว่าการเป็นเพื่อนแท้ความเป็นเพื่อนแท้แต่พักเดียวก็กลับกลายเป็นคนละคนนะคะ turn around and a lie d about you behind your back แล้วก็นินทาคุณลับหลังเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นงงปะเออ people may perceive that they feel lonely but when they ask themselves why they feel lonely they tend to come up with a way to blame others คนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหลายคนนะมองว่าตัวเองอรู้สึกเหงา แต่พอถามว่าทำไมถึงรู้สึกเหงาคนเหล่านี้มักจะหาเรื่องโทษคนอื่นจนได้โทษก็คือ blame others Everyone else is mean or no one is cool or smart enough to understand them เช่นก็คนอื่นมั่งใจร้ายไงหรือไม่มีใครเก่งหรือฉลาดพอที่จะเข้าใจพวกเขาซึ่งเท่ากับยิ่งเป็นการหนีปัญหามากกว่าเดิมแทนที่จะพยายามระบุปัญหาและแก้ไขมันเออไปแบบโทษคนอื่นซะง,งั้น and thus they further avoid their problem instead of seeking to solve it solve แปลว่า แก้ไขปัญหานะคะ for many people these passes as self awareness and yet if they were if they were able to go deeper and look at their underlying values they would see that their original analysis was based on avoiding responsibility for their own problem คือสำหรับหลายคนนะ่ยทั้งหมดเนี้ยก็ถือว่าเป็นการเข้าใจตัวเองแล้วแต่ถ้าลองดำดิ่งลงไปให้ลึกกว่านี้แล้วมองกันที่แบบว่าค่านิยมความเชื่อพื้นฐานนะพวกเขาจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ตัวเองในตอนแรก มันเป็นแค่การพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาแทนที่จะเป็นการระบุป,ปัญหาที่เกิดขึ้นที่แท้จริงจะงงๆไหนนะเออเดี๋ยวๆลองลองลองไปเรื่อยๆกันก่อนนะคะ um, Rather than accurately identifying the problem they would see that that decisions were based on chasing highs and not generating true happiness นะคะคือพวกเขาจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจของตัวเองก็เพียงพอ เพื่อให้แบบต้องการมึนเมาไปกับความสุขเหล่านั้นคําว่า high ที่แปลว่าสูงเนี่ยค่ะจะหมายถึงว่าแบบเหมือนเหมือนเราเสพเอ่อเสพสารเสพติดแล้วมันโก high อะ่ะแบบว่าเอ้ยมึนมนม,นมึนเมาไปกับความสุขอะ่ะแต่ไม่ได้เป็นการสร้างความสุขที่แท้จริง not generating the true happiness most self help gurus ignore this deeper level of self awareness as well ซึ่งกูดูด้านการพัฒนาตัวเองส่วนใหญ่นะคะมักจะมองข้าม การเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกแบบนี้ They take people who are miserable because they want to be rich and then give them all sorts of advice on how to make money all the while ignoring important values-based question กูรูเหล่านี้นะมักจะเปิดสอนเฉพาะคนที่เป็นทุกข์ให้ให้คนที่เป็นทุกข์และเพราะอยากรวยแล้วก็ให้คำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับวิธีหาเงินอย่างเดียวโดยที่มองข้ามคำถามสำคัญเกี่ยวกับค่านิยมของคนคนนั้น เออเช่นเช่น why do they feel such a need to be rich in the first place like เฮ้ยทำไมแกต้องอยากรวยอะ่ะเออทำไมคนเหล่านี้ถึงรู้สึกอยากรวยอะ่ะไม่ถามให้วิธีหาเงินไปเลยอย่างเงี้ย how are they choosing to measure success or failure for themselves แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคนเหล่านั้นเลือกใช้วิธียังไงในการวัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของตัวเองล่ะเออต้องรวยเท่านั้นหรอถึงจะสำเร็จ is it is it not perhaps some particular value that's the root cause of their unhappiness and not the fact that, that they t h e y don't drive a Bentley yet นะคะคืออาจจะเป็นเพราะค่านิยมอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เป็นสาเหตุให้คนเหล่านี้ไม่มีความสุขแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของรถแพงๆเลยเออ much of the advice out there operates at a shallow level of simply trying to make people feel good in the short term นะคะ คือคำแนะนําส่วนใหญ่ที่เราเคยได้ยินกันนะ่ะมันมันมันเป็น,ม,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 นมันเหมือนเป็นแบบวิธีที่ตื้นเขินมากอะเป็นเลเวลที่ตื้นเขินมากคือคือเหมือนเพื่อช่วยให้คนรู้สึกดีขึ้นแค่ในระยะสั้นๆ in the short term นะคะ while the real long term problems never get solved นะคะในขณะที่ปัญหาระยะยาวที่แท้จริงนั้นไม่เคยได้รับการแก้ไขเลย people's perceptions and feelings may change but the underlying values and the metrics by which Those values are assessed stay the same นะคะเขาบอกมุมมองและความรู้สึกคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ค่านิยมที่มันอยู่ลึกๆพื้นฐานเนี่ยในความคิดเนี่ยยังจะยังจะคงเหมือนเดิมซึ่งคำแนะนำเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยให้ดีขึ้นเป็นเพียงการแบบเงินเมากับความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองนะคะ This is just another way to achieve uh, more highs นะคะ Honest self questioning is difficult การตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงใจตรงไปตรงหน้าตรงมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมาก it requires asking yourself simple questions that are uncomfortable to answer เพราะว่ามันถึงจะเป็นการตั้งคำถามที่ simple ง่ายง่ายะแต่คุณกไ็ไม่รู้สึกสบายใจที่จะตอบด้วยซ้ำแม้กระทั่งการถามตัวเองนะ in fact in my experience the more uncomfortable the answer the more likely it is to be true ซึ่งจากประสบการณ์ตรงของผมยิ่งคําตอบนั้นเนี่ยทำให้รู้สึกไม่สบายใจมากเท่าไหร่คําตอบนั้นก็ยิ่งจะจริงแท้มากขึ้นเท่านั้นค่ะน่ากลัวมากเป็นคําถามที่แบบเราไม่อยากตอบเรารู้สึกแบบว่ากลัวรับความจริงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออ t a k e a moment and think of something that's really bugging you อะคืออยากให้ลองอยากให้ลองหยุดสักพักแล้วก็ลองนึกถึงสิ่งที่ทำให้คุณไม่สบายใจแบบสุดๆสุดๆ now ask yourself why it bugs you บักแปลว่ามาแรงใช่ไหมแต่ว่าพอมาเป็น verb นะคะมันก็จะหมายถึงแบบเหมือนเป็นมาแรงมาก่อกวนอะที่แบบมันกวนใจเราอะเออก็เลยบอกว่าทำไมสิ่งนี้ถึงกวนใจคุณ chances are the answer will involve a failure of some sort ซึ่งผมเชื่อว่าคำตอบของคุณต้องไปเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวกับอะไรบางอย่าง then take that failure and ask why it seems true to you คราวนี้ลองถามตัวเองอีกครั้งว่าทำไมคุณถึงรู้สึกว่าความล้มเหลวเนี้ย ถึงเป็นคําตอบแท้จริงของคุณและถ้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความล้มเหลวล่ะเออคุณกําลังมองมันในมุมที่ผิดอยู่หรือเปล่า What if that failure wasn't really a failure What if you have been looking at it in the wrong way A recent example from my own life อันนี้เป็นตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อไม่นามนมานี้อ่ะเขาเ้าถามตัวเองนะคะเออเขาพูดว่า It bugs me that my brother doesn't return my t e x t or emails ผมไม่สบายใจเลยอะ่ะแบบรู้สึกโกรธเลยอะที่แบบ ที่พี่ชายของผมไม่เคยตอบข้อความหรืออีเมลของผมเลยเออ why ทำไมอ่ะอันนี้ถามตัวเองนะทำไมอ่ะ mm, because it feels like he doesn't give a shit about me เพราะมานันทำให้ผมรู้สึกพี่ชายแม่งไม่ได้แคร์อะไรกับผมเลยว่ะเออ why does this seem true แล้วทำไมมันถึงจะดูเหมือนว่าพี่ชายไม่แคร์คุณละ่ะมันจริงเหรอเขาก็ตอบตัวเองว่า because if I wanted to have a relationship if If he wanted to have a relationship with me, he would take 10 seconds out of his day to interact with me. เพราะถ้าพี่พผมเนี่ยเห็นผมเป็นน้องอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผมอะเขาคงต้องยอมเสียเสสียสะเวลาแค่วันละ10วินาทีเพื่อตอบตอบข้อความ,มของผมบ้างปะเออ Why does his lack of relationship with you feel like a failure อ้าวแล้วทำไมการที่พี่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณถึงทำให้คุณรู้สึกว่านี่คือความล้มเหลววะเออ มันเป็นไรอะ่ะมันทำให้คุณทุกข์อะไรขนาดนั้นหรออืมก็ตอบว่า because we're brothers ก็เพราะเราเป็นพี่น้องกันไงแล้วอันนี้เขาคุยกับตัวเองนะ we're supposed to have a good relationship เราก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันปะอ่ามีสองสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะ two things are operating here a value that I hold dear ค่านิยมที่ผมให้ความสำคัญ and a metric that I use to to assess progress toward that value คือ2ตัวชี้วัดที่ผมใช้ในการประเมินค่านิยมดังกล่าวอะ my value ค่านิยมของผมความเชื่อของผมคือ brothers are supposed to have a good relationship with one another คนเป็นพี่น้องกันนะควรจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันนี้คือค่านิยม1อันนะคะความเชื่อหนึ่งอันของเรา my metric ตัวชี้วัดวิธีที่เราวัดว่ามีหรือไม่มี good relationship ก็คือ being in contact by phone or email This is how I measure my success as a brother. อ่ะเขาบอกว่าการติดต่อกันเป็นประจำทางโทรศัพท์หรืออีเมลไงล่ะนี่แหละคือตัวชี้วัดที่ผมใช้ประเมินความสำเร็จของตัวผมในฐานะที่เป็นน้องชายหรือพี่ชายอ้าวเฮ้ยปัญหาเกิดละ By holding on to this metric, I make myself feel like a failure, which occasionally ruins my Saturday mornings. แปลนะคะถ้ายึดตามตัวชี้วัดนี้ ผมก็กําลังทําให้ตัวเองรู้สึกว่าล้มเหลวซึ่งทำให้เช้าวันเสาร์แสนสบายกลายเป็นช่วงเวลาที่น่างหงุดหงิดไปเพราะแค่เขาไม่ตอบข้อความพี่ชายไม่ตอบข้อความเฮ้ยเนี่ยแหละค่ะเราเห็นไหมปัญหาของแวร์อยู่ที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่ถามตัวเองจริงๆอะเราจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเรามีวิธีตัดสินคนคนหนึน่งเราไปตัดสินพี่ชายคนคนหนึง่งไปตัดสินว่าเราไม่ได้มี good relationship with our brother เพราะแค่เขาไม่ตอบเท็กซ์ไม่ตอบโทรศัพท์ไม่ตอบอีเมลอะจบเลยนะคือกลายเป็นแบบว่าอ,อ๋อนี่ฉันไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่ชายหรอวะเออนะคะ we could dig even deeper by repeating the process แล้วเสรเออเราเราสามารถเจาะลึกลงไปได้มากกว่านั้นอีกโดยการถามซ้ำแบบเดิมค่ะยังไงยังไงถามซ้ำแบบเดิมนะ why are brothers supposed to have a good relationship อ,อ้าวแล้วทำไมพี่น้องถึงควรจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยละ่ะ เออไม่ไม่ดีไม่ได้หรอเอออ่ะตอบเราก็ตอบตัวเอง because their family and family are supposed to be close ก็ก็พี่น้องก็คือครอบครัวเดียวกันไงแล้วครอบครัวเดียวกันก็ต้องสนิทกันดิอ่ะ why does that seem true แล้วมันต้องแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นหรอทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นนะเออทำไมแฟมทำไมเป็นเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วทำไมต้องสนิทกันด้วยอะ,อะ because your family is supposed to matter to you more than anyone else ก็เพราะว่าคนในครอบครัวก็ต้องมาก่อนคนอื่นเสมอสิ more than anyone else นะคะ why does that seem true แล้วทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นนะเออ because being close with your family is normal and healthy and I don't have that ก็เพราะการที่คนในครอบครัวสนิทกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ normal และเป็นเรื่องที่ดีที่แบบว่า healthy อะและผมไม่มีสิ่งนั้นไง and I don't have that In this exchange จากการตอบคำถามกับตัวเองในรอบนี้ I'm clear about my underlying value having a good relationship with my brother but I'm still struggling with my metric ผมได้แสดงถึงค่านิยมที่ซ่อนอยู่ออกมาอย่างชัดเจนนั่นคือความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่ชายแต่ผมยังคงมีปัญหากับตัวชี้วัด metric นะคะ I've given it another name closeness ผมเลือกใช้คำใหม่ว่าความสนิทสนม but the metric hasn't really changed แต่ตัวชี้วัดที่แท้จริงนั้นยังคงเหมือนเดิมผมยังคงตัดสินตัวเองในฐานะน้องชาย I'm still judging myself as a brother based on frequency of contact โดยพิจารณาจากความถี่ในการติดต่อกันกับพี่ชาย and comparing myself using the, that metric against other people I know แล้วก็ใช้ตัวชี้วัดนี้ยเปรียบเทียบระหว่างตัวผมเองกับคนอื่นๆที่ผมรู้จกัก everyone else or s o it seems ซึ่งทุกคนหรือเกือบจะทุกคนที่ผมรู้จกักอะ has a close relation s h i p with their family members and I don't ก็เกือบทุกคนรอบๆตัวผมเพื่อนผมอะไรเงี้ยก็มีความสัมพันธ์ที่มันใกล้ชิดสนิทสนมกับครอบครัวตัวเองแต่ผมไม่มีไงแสดงว่าผมต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติแน่ๆเลย yeah so obviously there must be something wrong with me ซึ่งมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะก็ไม่ปะเออถ้าถ้าส่วนตัวของไอนะก็จะรู้สึกไม่ไม่เห็นเกี่ยวเลย but what if I'm choosing a poor metric for myself and my life แต่ถ้าผมกำลังเลือกตัวชี้วัดที่มันไม่เหมาะ กับตัวผมและชีิตของผมล่ะอ้าวเออถ้าเราไปแบบเหมือนเหมือนเราไปตัดสินตัดสินความมีมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีด้วยความถี่บ่อยของการติดต่อกันแล้วถ้าแล้วถ้าตัววัดนี้มันผิดละ่ะ What else could be true that I'm not considering Well perhaps I don't need to be close to my brother to have that good relationship that I value คือบางทีการมีความสัมพันธ์นที่ดีตามค่านิยมที่ผมยึดถืออาจจะไม่ได้หมายความว่าผมจําเป็นต้องสนิทกับพี่ชายของผมก็ได้ถูกไหมบางทีแค่เราเคารพซึ่งกันและกันซึ่งผมกับพี่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วอะ perhaps there just needs to be some mutual respect เคารพซึ่งกันและกันนะคะ which there is or maybe mutual trust is what to look for and it's there หรือหรือผมอาจจะ ควรมองไปที่ความไว้ใจที่เรามีให้กันซึ่งมันก็มีอยู่แล้ว it's there นะคะ perhaps these metrics would be better assessment of brotherhood than how many text messages he and I exchange ซึ่งบางทีตัวชี้วัดเหล่านี้เนี่ยอาจจะใช้ประเมินความสัมพันธ์พี่น้องฉันพี่น้องของเราได้ดีกว่าการมานั่งนับว่าเราส่งข้อความคุยกันถี่กี่ครั้งบ่อยกันแค่บ่อยแค่ไหนก็ได้ t h i s clearly make s sense ซึ่งคำตอบนี้ไม่ใช่เลยสำหรับผมนะ it feels true to me ผมรู้สึกว่านี่แหละคือคำตอบที่แท้จริง but it still fucking hurts that my brother and I aren't close แต่มันก็ยังรู้สึกโคตรเจ็บเลยที่พี่กับผมมันไม่ไมได้สนิทก,กันมาก but there's no positive way to spin it there's no secret way to glorify myself through this knowledge แล้วก็ไม่มีวิธีมองแบบโลกสวยด้วยไม่มีกลไณีเคล็ดลับที่ผมใช้สรรเสริญตัวเองกับข้อเท็จจริงนี้ด้วยนะคะ sometimes brothers even brothers who love each other don't have close relationships and that's fine ซึ่งบางครั้งเนี่ยคนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะถึงแม้ว่าจะรักกันมากแค่ไหนก็ไม่จำเป็นต้องสนิทกันเสมอไปนะอืม it's hard to accept at first มันยากมากที่จะยอมรับในตอนแรก but that's fine แต่มันโอเคค่ะ what is objectively true about your situation is not as important as how you come to see the situation how you choose to measure it and value it นะคะคือคือตัวสถานการณ์เองมันไม่ได้สำคัญไปกว่ามุมมองที่คุณมีต่อมันหรอกเราอาจจะหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ได้แต่เราสามารถกำหนดความหมายของปัญหานี้ได้ค่ะเราสามารถควบคุมได้ว่าปัญหาของเราแต่ละข้อมันมีมันมีความหมายว่ายังไงโดยการเลือกว่าเราจะมองแต่ละปัญหายังไงนะคะ um problems may in maybe in inevitable ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ but the meaning of each problem is not we get to control what our problems mean based on how we choose to think about them the standard by which we choose to measure them รวมถึงเรื่องมาตรฐานที่เราใช้ในการประเมินปัญหานั้นๆเฮ้ยอันนี้อันนี้มันชอบมากเลยอ่ะมันจริงๆมันเป็นสิ่งที่ส่วนตัวนะคะมันทําอยู่แล้วด้วยแหละเป็นคือคือชอบถามตัวเองอยู่แล้วเวลาเรา กคือคือเวลาเราทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยเราเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงทุกข์กับสิ่งนี้แต่แต่จะไม่ค่อยถามตัวเองนะเวลาที่มีความสุขแต่จะเป็นอารมณ์แบบว่าทําไมฉันถึงทุกข์กับสิ่งนี้นะคะแล้วก็ถามว่าอ๋อเพราะฉันเชื่อว่ามันมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ถามตัวเองว่าจริงเหรอแล้วไม่เป็นอย่างนั้นได้ปะเออแบบว่าทําไมอ่ะต้องความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อนที่สนิทกันจะต้องคุยกันทุกสัปดาห์เหรอแล้วถ้าเพื่อนไม่โทรหาเรา แล้วมันจะตายเหรอแปลว่าเพื่อนไม่รักเราเหรอเออมันถามตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราเอาความถี่บ่อยของการที่ติดต่อกับเพื่อนอะมาตัดสินความสัมพันธ์ของเราว่าเราเป็นเพื่อนที่แย่เป็นเพื่อนที่ล้มเหลวแค่จากความถี่บ่อยที่เราเทคสติดต่อกันทั้งๆท,ท,ที่เราก็ยังสามารถ reach out หาเขาได้ในเวลาที่ยากลําบากในเวลาที่เราต้องการใครสักคนเขาก็อยู่นะทําไมเราไม่แบบมันมัน,ม,นมันเกิดการ shift uh, my measurement metric ะะการแบบตัวชี้วัดกันกันอยู่อะ่ะเออซึ่งซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนเปลี่ยน mindset แล้วก็มองสถานการณ์เดิมในมุมที่แตกต่างกันออกไปได้มากขึ้นนะเออก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันอันนี้เหมือนเป็นหลักการอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมอันต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของปัญหาปัญหาของ rockstar นะคะซึ่งซึ่งมันจะขออนุญาตข้ามไป เพราะว่ามันอยากอ่านเรื่องนี้มากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยากเ,าเรื่องที่ข้ามไปสา,สามารถหาอ่านได้ในหนังสือกันเองได้เลยนะคะแต่ว่าอันที่อยากจะแชร์ก็คือค่านิยมค่ะ value ค่านิยมห่วยห่วยอ่าค่านิยมที่ห่วยห่วยเขาเรียกว่าเป็น shitty values ใน original เขียนว่า shitty values นะคะห่วย shitty อ่เขาจะมาพูดถึงว่ามันมีค่านิยมอะไรบ้างที่ที่ ที่คนส่วนใหญ่คิดแล้วเรารู้สึกว่าแล้วเขาคนเขียนเนี่ยรู้สึกว่าแบบไม่ไม่เวิร์กนะคะเขาก็เลยมาแชร์กับเรานะมีค่านิยมนะคะ there are แปลว่ามี there are a handful of common values that create really poor problems for people มีค่านิยมที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆแล้วนำไปสู่ปัญหาที่แบบเลวร้ายมากสำหรับคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากด้วย problems that can hardly be solved so let's go over some of them quickly เรามาดูตัวอย่างกันคร่าวๆนะคะ 1. number one pleasure รักสนุก pleasure เนี่ยแป,แปลว่าความยินดีความพึงพอใจต่างๆ pleasure is great ก็ความสนุกก็เป็นสิ่งที่ดีนะ but it's a horrible value to prioritize your life around แต่เป็นค่านิยมที่ห่วยมากเออถ้าถามพวกติดยาดูดิว่าพอตามหาความสนุกแล้วผลสุดท้ายออกมาเป็นยังไง <laughs> ask any drug addict how his pursuit of pleasure turned out ask an adulterer who shattered her family and lost her children whether pleasure ultimately made her happy. ลองถามคนที่คบชู้ดูว่าทำให้ครอบการที่ทำให้ครอบครัวพังทลายแล้วต้องเสียลูกไปดูสิว่าแบบรักสนุกอย่างนั้นไงเออเห็นความสนุก value มากกว่าสิ่ง value ความสนุกมากกว่าสิ่งใดประมาณว่าแบบว่าชีวิตมีครั้งเดียวใช้ให้สนุกสุดเหวี่ยงไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ask a man who almost ate himself to death how pleasure helped him solve his problems ลองถามคนที่กินไม่หยุดจนกระทั่งอ้วนจนเกือบตายดูดิว่ามันช่วยให้เขาแก้ปัญหาได้ไหมนะคะเออว่าแบบเออเออชีวิตชีวิตนี้มีครั้งเดียวกินกินไปเหอะเดี๋ยวก็ตายแล้วแล้วก็ลักสนุกไปเรื่อยๆนะคะ pleasure ลักความพอใจต้องมีความสุขเท่านั้น pleasure is a false god นะคะเป็นเออเป็นพระเจ้าที่ผิด เป็นพระเจ้าปลอมปลอมไอ้ความพึงพอใจเนี่ยนะคะ Research shows that people who focus their energy on superficial pleasures end up more anxious, more emotionally unstable, and more depressed งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนที่ทุ่มเทพลังงานไปกับความสนุกแบบผิวเผินเนี่ยก็มักจะลงเอยด้วยความรู้สึกที่แบบต้อง more anxious คือกังวลมากขึ้น Ờ, รู้สึกอารมณ์เนี่ยไม่มั่นคงมากกว่าเดิมอีกแล้วก็จึมเศร้ามากขึ้นด้วย Pleasure is the most superficial form of life satisfaction and therefore the easiest to obtain and the easiest to lose คือ,อเรามักหาความสนุกได,ได้ง่ายที่สุดแต่ก็สูญเสียมันได้ง่ายที่สุดเช่นเดียวกันนะคะ And yet pleasure is what's marketed to us 24/7นะคะ แต่นกักการตลาดก็ยังชอบยัดเยียดเรื่องพวกนี้ให้เราตลอด24ชั่วโมง24-7นะคะ it's what we fixate on it's what we use to numb and distract ourselves but pleasure while necessary in life in certain doses is n t by itself sufficient ซึ่งชีวิตคนเรานะ่มันก็จริงอยู่ว่าต้องการความสนุกบ้างแต่เป็นความสนุกเพียงเพียงอย่างเดียวนั้นนะ่ะไม่พอคะ่ะคือคือคือมันได้อยู่ระดับหนึ่งอะแต่ไม่ใช่แบบว่า ตลอด. Pleasure is not the cause of happiness, rather it's the effect. Ah Kwam pleasure may happiness นะคะ happiness. If you get the other stuff right, the other values and metrics, then pleasure will naturally occur as a byproduct. คือเขาบอกว่าถ้าคุณเลือกค่านิยมและตัวชีวัดได้ดีนะคุณจะมีความสุขได้เองโดยธรรมชาติเลยไม่ต้องไล่ตามหาความความพึงพอใจความสนุกนั้นเลยค่ะ pleasure นะคะค um, ่านิยมที่สองค่ะ the second fucking uh, the second เขาเรียกว่าอะไร the second shitty value นะคะเป็นค่านิยมห่วยๆอันที่สองคือ material success ความสำเร็จทางวัตถุนิยม ah uh, many people measure t h e i self worth

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่คนคนนึงมีปัจจัย4ครบนะ,ะก็คือแบบว่าความต้องการด้านพื้นฐาน The correlation between business and worldly success um, quickly approaches zero นะคะความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับความสำเร็จเชิงว,วัตถุจะเข้าใกล้ศูนย์อย่างรวดเร็วเช่นหมายความว่าไงเช่น So if you're starving and living on the street in the middle of India ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนจากประเทศโลกที่3าํกลังอดตายกำลังจะอดตายไม่มีบ้านอยู่ คือคือในภาษาไทยเนี่ยเขาแปลเขาแปลว่าโลกที่3แต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาพูดชัดเลยค่ะว่าอยู่ในอินเดียไปเลยว่าแบบเออกำลังอดตายแล้วอาศัยอยู่ข้างถนนอย,อยู่กลางอินเดียประเทศอินเดียนะคะ a n extra $10,000 a year would affect your happiness a lot การมีเงินอีกอหนึ่งหมื่นดอลลาร์ต่อปีเนี่ยมันจะมันจะส่งผลกับความสนุกความความความสุขของคุณโดยตรงเลยแหละ but if you r e sitting pretty in a middle class in a developed country an extra $10,000 per year won't affect anything much แต่แต่แต่ถ้าคุณคนทันกลางนั่งสวยๆ you're sitting pretty นั่งสวยๆก็คือ sitting pretty ะะ you're sitting pretty นั่งสวยๆอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว sitting pretty in the middle class um, in a developed country การหาเงินได้มากขึ้นอีกปีละ1,000นึงมืน,น,นดอลลาร์ ใน,ในภาษาไทยเวอร์ชันภาษาไทยนะคะเขาแปล1,000 0ดอลลาร์เป็น1,000 0บาทเฉยเลยงงมากนะคะการหาเงินมากขึ้นได้อีกปีละหมื่นดอลลาร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมเท่าไหร่ถูกไหม meaning that you're killing yourself working overtime and weekends for basically nothing ซึ่งนั้นหมายความว่าคุณกำลังทรมานตัวเองด้วยการทำงานจนดึกดื่นตลอดสุดสัปดาห์โดยที่ไม่ได้รู้สึกดีๆอะไรกลับมาเลยนะคะ The other issue with overvaluing material success is is the danger of prioritizing it over other values such as honesty, nonviolence, and compassion. ซึ่งปัญหาหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งของการให้ความสำคัญกับวัตถุมากเกินไปคืออันตรายจากการให้ความสำคัญกับความสำเร็จนี้มากกว่าค่านิยมอื่นๆเช่นความจริงใจการไม่ใช้ความรุนแรง และความเมตตาความเห็นอกเห็นใจคนอื่น compassion นะคะ when people measure themselves not by their behavior but by the s t a t u s symbols they are able to collect then not only are they shallow but they are probably assholes as well <laughs> <c oughs> <c oughs> <g ül> การที่คนเราเนี่ยไม่วัดคุณค่าของตัวเองจากพฤติกรรมแต่กลับเลือกที่จะวัดจากสัญลักษณ์ทางสถานะที่ตัวเองมีจากวัตถุที่ตัวเองมีแสดงว่าคนคนนั้นน่ะนอกจากเป็นคนที่ตื้นเขินแล้วนะคะ ยังน่าจะเป็นไอ้งัางด้วยเหมือนกัน assholes นะคะรูต <laughs> ูด assholes นะคะเออ shallow คือตื่นเขินนะคะ assholes คือรูตูดก็คือเป็นไอ้งัางนั่นแหละอ่ะค่านิยมที่สามนะคะคือ always being right คุณน่ะต้องถูกเสมออ่าเป็นค่านิยมแบบว่าเออต้องฉันถูกก็ฉันถูกอะ่ะเออเธอจะทำไมฉันถูกอ,อ่ะ our brains are inefficient are inefficient machines สมองของเราเนี่ยเป็นเครื่องจักรที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุดเลยค่ะเป็นเครื่องจักรนะคะ Machines คือเครื่องจักร We consistently make poor assumptions, misjudge probabilities, misremember facts, give into cognitive biases, and make decisions based on our emotion whims. สมองเราเนี่ยชอบทึกทักไปเองคาดการผิดจำข้อเท็จจริงผิดด้วย Misremember คือจำผิดฮะ,ะ Remember แปลว่าจำ Miss ก็คือผิด Misremember facts ความจริงคือข้อเท็จจริงเรายอมพ่ายแพ้ต่อความลำเอียงค่ะ bias แปลว่าความลำเอียงนะ given to cognitive biases แล้วก็ตัดสินใจจากอารมณ์นะคะติดตัดสินใจตามอารมณ์อยู่เสมอ as humans we're wrong pretty much constantly ในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราตัดสินใจผิดเราผิดอยู่ตลอดค่ะอย,อยู่เรื่อยๆแหละ so if your metric for life success is to be right well you're going to have a difficult time rationalizing All of the bullshit to yourself คือเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราย่อมทําผิดแทบจะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าตัวชี้วัดของความสําเร็จคืคอคือการที่ต้องทําทุกอย่างถูกต้องอยู่ตลอดเวลาผมว่าคุณต้องลําบากมากกับการหาเหตุผลให้ตัวเองสําหรับเรื่องแย่ๆในชีวิตแน่นอนคือคือหาเหตุผลให้ตัวเองถูกอยู่ตลอดเวลา เออกับบูชิตกับสิ่งสิ่งสิ่งที่เฮี้ยทั้งหลายที่เกิดกับตัวเองนะ The fact is ความจริงก็คือ people who base their self worth on being right about everything prevent themselves from learning from their mistakes ความจริงก็คือคนที่วัดคุณค่าของตัวเองโดยดูจากการต้องถูกอยู่เสมอเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมักจะเรียนรู้จากความบิดภลาดของตัวเองไม่ค่อยได้นะคะเออ they lack the ability to take on new perspectives and empathize with others คือคนเหล่านี้จะไม่เปิดรับมุมมองใหม่ๆไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นพวกเขาจะปิดกั้นตัวเองจากข้อมูลใหม่ๆและสำคัญสคัญนะคะ They close themselves off to new and important information ตรงนี้ภาษาภาษาทางพุทธศาสนาเนาะมันเคยได้ยินเหมือนกันว่ามันเขาจะเรียกว่าอะไรอะไรอะ่ะแบบว่าติดดีอะ่ะคือทุกอย่างไม่ต้องถูกหมดเลยทุกอย่างต้องแบบดีร้อมีแต่ขาวขาวข,าว,ขาวเท่านั้นนะคะเคยเป็นเหมือนกันยอมรับเลยว่าเคยเป็นคนอย่างนั้นเคยเป็นแบบว่า ต้องติดดีเท่านั้นนะ่ะคือชีวิตในโลกนี้คือไอแบบถ้าไม่ผิดก็ต้องถูกถ้าไม่ถูกก็ต้องผิดสิอย่างเงี้ยคือคือเป็นคนแบบเนี้ยคือ always being right นะคะเคยเป็นนะคะเดี๋ยวนี้คือเรารับเริ่มรับสีเทามากขึ้นแล้วเพราะเรากลับมามองตัวเองว่าเออแม่งตัวเราเองก็ไม่ได้ดีตลอดนี่หว่า <laughs> ตัวเราเองนี่โคตรเทาเลยเทาดำด้วย <laughs> it's far more helpful to assume that you're ignorant and don't know a whole lot นะคะ ซึ่งคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่ามากถ้าคุณบอกกับตัวเองว่ายังไม่รู้อะไรอีกหลายอย่างนะคะเอออะไร you you accept yourself that you don't know a whole lot ไปลองยอมรับกับตัวเองดูว่าฉันเนี่ยก็ก็ไม่รู้อะไรอีกหลายอย่างเรามันก็แค่คนโง่คนหนึ่งอะ this keeps you unattached to s u p e r s t i t i o u s and poorly informed beliefs and promotes a constant state of learning and growth นะคะวิธีนี้เนี่ยจะช่วยคุณไม่หลงเชื่อโชคลางหรือความเชื่อแบบผิดผผๆสวสางดผิดๆนะคะและยังช่วยคุณได้เรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยนะคะข้อที่4อ่ใกล้มันจบแล้วมั้งอันนี้อันนี้คืออันสุดท้ายแล้วค่ะเป็นค่านิยมชิดชี e s อันที่4คือการคิดบวกตลอดเวลา staying positive Ah, then there are those who measure their lives by the ability to be positive about well pretty much everything <laughs> เรายังมีคนที่วัดคุณค่าของชีวิตโดยดูจากความสามารถในการคิดบวก um, like well um, pretty much everything กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ lost your job great that's an opportunity to, to explore passions อารมณ์ว่าแบบเพิ่งโดนไล่ออกจากงานจากงา,ากนหรอเยี่ย <c oughs> yeah, มไปเลยถือเป็นโอกาสได้ตามหาสิ่งที่รักก็แล้วกันนะ ่ uh, passions husband cheated on you with your sister อ่ะผัวเอ้ไม่ใช่ผัวเดี๋ยวเอาใหม่สามี <laughs> สามีแอบไปกิ๊กับน้องสาวตัวเองเหรอ Um, well at least you're learning what you really mean to the people around you อย่างน้อยเธอก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วคนรอบตัวเธอเห็นเธอมีค่าแค่ไหนโลกสวยไปอีก positive มากนะคะ positive จริงๆ child dying of throat cancer at least you don't have to pay for college anymore ลูกกาลังจะตายเพราะมะเร็งเหรอเอาหน่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนลูกแล้วไงเฮ้ยชีวิต While there is something to be said for staying on the sunny side of life, the truth is sometimes life sucks and the healthiest thing you can do is admit it ถึงแม้ว่าการคิดแบบโลกสวยนะคะคิดอยู่ในแบบว่า,าภาษาอังกฤษ original เขาจะพูดว่าเป็นเป็น um, เ,เขาเรียกว่าอะไร staying on the sunny side of life นะคะก็คือเป็นแบบว่าอยู่อยู่ในด้านที่แบบว่ามีแสงแดดส่องถึงของชีวิตอะ sunny side of life นะคะก็คืออยู่ในแบบโลกสวยจะเป็นเรื่องที่ดีความจริงก็คือเราที่เราหนีไม่พ้นเลยนะ sometimes บางครั้ง life sucks ชีวิตมันก็มันก็เฮี้ยอย่างนี้แหละ sucks นะคะมันก็แย่สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ก็คือ admit it ยอมรับมัน ยอมรับมันนะคะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นนะต้อง you, you have to admit it just admit it admit แปลว่ายอมรับนะคะ deny i negative g n emotions แต่ถ้าเราไปยิ่งปฏิเสธอะเออแบบว่าสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นอะแล้วเราไม่ยอมรับว่ามันแย่แล้วเราไปหาข้อดีให้มันแบบเยอะเกินไปโดยที่ลืมที่จะคือการหาข้อดีให้มันอะไอ้ว่าโอเคนะแต่การลืมที่จะยอมรับมันก่อนอันนี้ไม่โอเคเออ denying negative emotions leads to experiencing deeper and more prolonged negative emotions and to emotional dysfunction นะคะยิ่งคุณปฏิเสธอารมณ์ทางด้านลบมากเท่าไหร่อารมณ์ทางลบที่ว่าก็จะเกิดลึกขึ้นและยาวนานขึ้นเท่านั้นและยังทำให้คุณเป็นคนที่โมโหอ,อีกด้วยเออนะคะ emotional dysfunction จริงๆก็คือตรงนี้มันไม่ได้แปลว่าโมโหขี้โมโหหรอกแต่ว่า เขาแปลงมาจากคำว่า emotional dysfunction function ก็คือทำงาน dis ก็คือทำงานไม่ปกติ emotional ก็คือเกี่ยวกับอารมณ์ก็คือการทำงานของอารมณ์มันจะไม่ปกตินะคะก็เลยเขาเวอร์ชันภาษาไทยเขาก็เลยแปลงมาเป็นคำว่าโ uh, มโหร้ายอะไรแบบนี้นะซึ่งภาษาภาษาอังกฤษมันรวมมันรวมอย่างอื่นไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่ความโกรธเท่านั้น constant positivity is a form of avoidance การคิดบวกอยู่ตลอดเวลาคิดบวกอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจริงๆมันคือการหลีกเลี่ยงเป็นรูปแบบหนึ่งของการหลีกเลี่ยง Not a valid solution to life's problems ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีเลยสำหรับปัญหาชีวิตนะ Problems which, by the way, if you're choosing the right values and metrics, should be invigorating you and motivating you นะคะซึ่งซึ่งถ้าคุณเลือกค่านิยมและตัวชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมอะปัญหาเหล่านี้จะยิ่งสร้างชีวิตชีวา และสร้างแรงกระตุ้นให้กับคุณด้วยซ้ำนะคะแทนที่จะแบบเออยอมรับว่าเออมันเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดเพราะอะไรมาคุยกับตัวเองดูซิทําไมเราถึงเป็นทุกข์กับสิ่งนี้มากมายก่กองมันอาจจะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้อาจจะ shift value shift mindset เลือกตัวชี้วัดใหม่ให้กับให้กับคุณก็ได้ it's simple really ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะเอาจริงแล้ว uh, things go wrong ทุกอย่างก็ย่อมผิดพลาดได้อะ things go wrong people upset us คนอื่นก็จะทำให้เราแบบรู้สึกแย่บ้างแหละ accidents happen ก็จะเกิดอุบัติเหตุบ้าง these things make us feel like shit นะคะสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ทำให้เรารู้สึกแย่แหละแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร and that's fine that's fine มันมันโอเค negative emotions are ne a necessary component of emotional health ซึ่งความรู้สึกที่เป็นลบเนี่ยแหละค่ะมันเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นมากสำหรับ Uh, สุขภาพจิตที่ดีะนะ To deny that negativity is to perpetuate problems rather than solve them การที่เราไปปฏิเสธเรื่องทางลบของตัวเองเนี่ยก็เท่ากับทำให้ปัญหาตรงนั้นน่มันอยู่ต่อนะคะเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าแบบเอ uh, What you resist persists อะไรที่คุณยิ่งไปต่อต้านมันอนะ่ะมันจะยิ่งยังอยู่เพราะเหมือนเราไม่ยอมรับมันอนะ่ะมันเหมือนกับว่าเราไปต่อต้านประมาณว่าเออเรารู้สึกผิด แล้วเราก็รู้สึกยายที่เรารู้สึกผิดเนี่ยคือฟอร์มของการที่เราเป็นตอบไปต่อต้านอารมณ์ลบๆอันนั้นแทนที่จะบอกว่าเออกูรู้สึกผิดโอเคก็รู้สึกผิดไงจบอืมรู้สึกไปดิก็ฉันรู้สึกผิดก็ยอมรับว่าอ๋อฉันรู้สึกผิดเพราะอะไรอถามตัวเองว่ายเออมันเกิดจากค่านิยมอะไรวะแล้วทําไมตัวชีวัดอะไรทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ล้มเหลวสําหรับเราเออนะคะก็ก็ต้องคือคือยูต้องเปลี่ยนคําถามที่ถามตัวเองอ่ะอืมนะคะอ่ะ The trick with negative emotion is อ่าเขาให้เขาให้อันนี้มาแล้วเคล็ดลับเคล็ดลับนะคะในการจัดการกับอารมณ์ทางลบได้แก่ได้แก่หนึ่งหนึ่ง,ง The first one is to express them in a socially acceptable and healthy manner อ่าคือการแสดงอารมณ์เหล่านี้ออกมาในลักษณะที่สังคมยอมรับได้และส่งผลดีกับตัวเองไม่ใช่ว่าแบบว่าโอเคกูโกรธเสร็จปับ๊บทำลายข้าวของก็คือมัน มันไม่ได้ดีต่อเราและคนอื่นอนะเออคือเราต้องเรียนรู้ที่จะแสดงแสดงอารมณ์พวกนี้ออกมาในใน,ในวิธีที่มันโอเคหน่อยใน healthy manner นะคะ the second one the second the second technique นะคะ um, the uh, the second trick would be to express them in a way that aligns with your values นะคะคือแสดงอารมณ์เหล่านี้ออกมาในทิศทางเดียวกันกับค่านิยมของคุณซึ่งผมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะคะ simple example ตัวอย่างง่ายๆไม่ใช่ easy example นะ่ะ simple example นะคะ a value of mine is non-violence สมมติว่าค่านิยมของผมก็คือไม่ใช่สมมติเขาเขาคิดอย่างนั้นจริงๆการไม่ใช้ความรุนแรง non แปลว่าไม่มีนะคะ non-violence ก็คือ,อ,อไม่ใช่ความรุนแรง therefore ดังนั้นเพราะฉะนั้น when I get mad at somebody เวลาที่ผมรู้สึกโกรธใครบางคนนะ I express that anger ผมก็จะแสดงความรู้สึกโกรธนั้นออกมาแต่ผมก็ยังทำตามค่านิยมของตัวเองด้วยการไม่ไปชกหน้าใครไง But I also make a point of not punching them in the face ถูกปะก็คือยังมียังมี value อยู่อืมทำให้ value มันแบบว่าตรงเนี้ยมันให้มัน align with your values อย่างเงี้ยนะคะ Radical idea I know but the anger is not the problem anger is natural ซึ่งสุดโต่งมากใช่ปะแต่ผมก็ว่างั้นแต่คือผมก็ว่างั้นแต่ว่าความโกรธเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะ Anger is not the problem เพราะว่าความโกรธมันเป็นโคตรเป็นเรื่องธรรมชาติเลยคุณใครก็โกรธอะ Anger is a part of life มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตด้วยซ้ำอะ Anger is arguably quite healthy in many situations คือจริงๆความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคุณเองด้วยซ้ำในบางสถานการณ์ Remember emotions are just feedback อย่าลืมว่าอารมณ์อ่ะมันเป็นแค่แบบฟีดแบ็กมันเป็นกลไกลในการตอบสนองเท่านั้นนะคะสิ See. อ่ะเอาละ it's the punching people in the face that's the problem แต่ถ้าโกรธแล้วคุณไปชกหน้าคนนั่นแหละปัญหา not the anger ไม่ใช่อารมณ์โกรธนะคะที่เป็นปัญหา the anger is merely the messenger for my fist in your face <laughs> ความโกรธเป็นแค่เพียงผู้ส่งสารที่ส่งหมัดของผมไปประท้ากับหน้าของคุณ don't blame the messenger blame my fist อย r ่ a c e นะคะอย่าไปอย่าไปโทษผู้ส่งสารคือความโกรธเลยแต่โทษหมัดของผมที่หรือหน้าของคุณเองดีกว่า When we force ourselves to stay positive at all times เวลาที่เราบังคับให้ตัวเองคิดบวกตลอดเวลา uh, We deny the existence of our lives problems มันมันเป็นการที่เราปฏิเสธการคงอยู่ uh, การคงอยู่ของปัญหาของเราอะการมีอยู่ของปัญหาของเรา and when we deny our problems แล้วเวลาที่เราปฏิเสธว่าเรามีปัญหา we rob ourselves of the chance to solve them ถ้าเราปฏิเสธว่าเรามีปัญหาเราก็เหมือนกับว่าเราขโมยขโมยโอกาสที่จะแก้ปัญหาแล้วก็เพื่อที่จะสร้างความสุขะ and generate happiness problems add a sense of meaning and importance to our life ปัญหาเนี่ยมันเป็นการ จริงๆแล้วปัญหาคือสิ่งที่เพิ่มความหมายและความสำคัญให้กับชีวิตเราได้ซ้ำนะคะเออไอนนี้ดีมากเลย First to duck our problems is to lead a meaningless even if supposedly pleasant existence ดังนั้นการหลีกหนีปัญหานะคะจึงนำไปสู่ชีวิตที่ไร้ความหมายถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกดีชั่วคราวก็ตามนะ In long run, the ในระยะยาวนะคะในระยะยาว In the long run, วิ่งยาวๆ completing a marathon makes us happier than eating a chocolate cake ถูกปะการลงแข่งวิ่งมาราธอนเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขมากกว่าการกินเค้กช็อกโกแลตแน่นอน r a c i n g a child makes us happier than beating a video game การเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขมากกว่าการเล่นวิดีโอเกมจนจบแน่นอน Starting a small business with friends while struggling to make ends meet m a k e us happier than buying a new computer การสร้างธุรกิจเล็กๆก,กับเพื่อนทั้งทั้ง,ท,งทั้งที่แทบจะไม่ได้เงินเลยทำให้เรามีความสุขมากกว่าการซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ These activities are stressful a d u o u s and often unpleasant ซึ่งกิจกรรมที่พูดนาเมื่อกี้อาจจะเครียดแล้วก็ยากลำบากและไม่สนุกเอาซะเลยและคุณยังต้องเผชิญกับปัญหาที่ถาถมเข้ามาต่อเนื่องด้วยนะ they also require withstanding problem after problem นะคะ yet there are some of the most meaningful moments and joyous things we will ever do แต่แต่กลับเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดและมีความสุขมากที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลย They involve pain, struggle, even anger and despair. คือถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดนะคะ pain นะคะความยากลำบาก struggle even anger หรือแม้แต่ต้องมาโกรธกับเพื่อนหรือโกรธกับเพื่อนร่วมงานหรือท้แแ้้ิ้้นหวังด้วยซ้ำา and despair. Yet once they're accomplished, we look back and get all misty eyed telling our grandkids about them. แต่หลังจากที่เราทำมันได้สำเร็จอะคะ่ะเออวันหนึ่ง เราจะสามารถเล่าให้ลูกหลานเราฟังได้อย่างภาคภูมิใจเออว่าเราผ่านสิ่งนั้นมาเออ as Freud once says นะคะ o n e said one day in retrospect the years of struggle will strike you as the most beautiful นักจิตวิทยาชื่อดังอย่างซิกมันฟรอยด์เนี่ยก็เคยกล่าวเอาไว้ค่ะว่าวันหนึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปนะช่วงเวลาอันยากลำบากนานนับปีที่คุณผ่านมาได้จะกลายเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตของคุณในสายตาคุณเลย This is why these values pleasure, material success, always being right, staying positive are poor ideals for a person's life. นี่คือเหตุผลที่ทำให้ความสนุก pleasure ความสำเร็จทางวัตถุ material success การต้องถูกเสมอ always being right และการคิดบวกตลอดเวลา staying positive are poor ideals for a person's life เป็นถือเป็นค่านิยมที่เลวร้ายที่สุดสำหรับชีวิตเราเลยค่ะ Some of the greatest moments of one's life are not pleasant, not successful, not known, and not positive. เพราะว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่น่าสนุกมันไม่มีความสำเร็จมันไม่สามารถคาดเดาได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องบวกเลย The point is to nail down some good values and metrics, and pleasure and success will naturally emerge as a result. คุณต้องเลือกค่านิยมและตัวชี้วัดที่เหมาะสมนะคะจากนั้นความสุขและความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นตามมาเอง คือทั้งสองสิ่งนี้คือผลพลอยได้จากค่านิยมที่ดีนะคะ These things are side effects of good values. By themselves, they are empty highs. นะเฮ้ยดีมากล่ะ I I really like this chapter นะคะ